อาจจะเป็นไดอะแกรมอาจจะเป็นไดอะแกรมแบบที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นการใช้บล็อกนะคะหรืออาจจะเป็นแบบที่สองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะโอเคข้อแรกตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาจุดปัญหานี้มีอยู่ว่าแม่ต้องการไข่16ฟองมีอยู่แล้ว4ฟองเอ้ยมีอยู่แล้ว7ฟองแม่ต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ฟองแม่นะแม่ต้องการไข่เนี่ย16ฟองแต่ที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอยู่7ฟอ๋อองและแม่เนี่ยต้องไปซื้อเพอิ่ืมมมาอีกกี่ฟองเดี๋ยวให้นักเรียนลองหาโดยการใช้แบบไดอะแกรมแบบที่หนึ่งไดอะแกรมแบบที่หนึ่งนะลองดูซิว่าเราเขจีะยนได้โจว่าทยอย์าดก้วยใชไหม้คะโจทย์ไม่ต้องเขียนค่ะนักเรียนเขียนแค่ข้อที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็นักเรียนทำได้เลยอันนี้คุณพี่ไปขอกำหนดว่าเป็นไดอะแกรมแบบที่หนึ่งนะคะไดอะแกรมที่ทำแบบนี้นี่มันคือลบหรือบวกลบลบกันลบค่ะลบวันนี้โจทย์จะเป็นลบหมดเลยนะคะเขียนโจทย์ได้ไหมคะโจทย์ไม่ต้องเขียนค่ะทำไมมันเองมีการไม่ควรมีเขียนครูครับเขียนโจทย์สีฟ้าไหมครับโจทย์ไม่ต้องเขียนครับคิดหาคำตอบได้เลยนะโดยทครูค่ะน้องมีำกนาารเคสร็จำแนล้ววณคไ่ดะอะแกรมแบบที่หนึ่งโอ้มีคนเสร็จแล้วด้วยคุณครูค่ะน้องเบนเสร็จแล้วค่ะว้าวเราก็เสร็จแล้วค่ะน้องนาเสร็จแล้วครับเย้ครับน้องปานนาเสร็จแล้วค่ะมีข้อสองอีกใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวยังมีเพื่อนๆยังไม่เสร็จนะคะคุณครูครับเสร็จแล้วครับครคุณัคบรูครับเสร็จแล้วครับครับผมทำเสร็จแล้วครับน้ำปลาเสร็จแล้วค่ะค่ะอ๋อเสร็จแล้วค่ะตรงนี้เขียนมั้ยคะตรงไหนคะที่ครูเขียนตรงนี้ค่ะสีฟ้าๆในตรงนั้นไม่ต้องเขียนนะคะให้หนูคิดหาคำตอบได้เลยนะลูกที่ครูเขียนนะคะที่ครูเขียนแล้วไม่ต้องเขียนครับแต่แล้วคือคุณครู
เป็นบุญค่ะเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยคนที่ไม่เสร็จมีไหมคะไม่มีเนาะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่หนึ่งนะคะในข้อที่หนึ่งตรงนี้ไหนมีอาสาไหมเอ่ยไหนออใครก้าอาคสา่ะจะออก้าครับอน้อองใกหม้่าเอาเดี๋ยวขอออก้าก่อนนะตคระงครับออก้าออก้าได้ว่าอย่างไรเอ่ย16-7แล้วก็ทำหลังคาให้16ค่ะค่ะ16-7แล้วก็ทำหลังคาให้16ใช่ไหมคะใช่คยั่งะไงต่อคะใส่เลข6แล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่เลข10ค่ะตรงนี้เลข6ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะด้านหน้าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตัวนี้ใส่เลข6แล้วก็อันนี้ใส่เลข10นะคะแล้วก็ทำยังไงต่อเอ่ยเอามาเอา10 กับ 7มาลบกันได้3ค่ะ10 กับ 7ลบกันได้3แล้วก็เอา6+3ได้9ค่ะ6+3ตรงนี้ก็ได้เป็น9ค่ะ9ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคใครได้9บ้างในข้อนี้ติมครับน้องตแมานครับน้องอแมทค่ะครับส่วนใหญ่ก็ได้เป็น9ใช่ไหมคะน้องแมทครับตานาด้วยค่ะโอเคนะคะสุดยอดมากเลยนะคะใครได้ที่ได้9ในข้อนี้นะคะเอาไปเลย10 ดาวนะเดี๋ยวไปข้อต่อไปชื่อคุณเลขชื่อนี้เราอ่านได้ไหมว่าเป็นชื่อใครนิโคคะชาคะชาค่ะชามีบเง้าิงนอยู่14 บาทสี่บาทเอาไปซื้อมีเงินอยู่14 บาทสองเอาไปซื้อดินสอเช็ดชาชาเหลืองเหลือง1 บาทอยู่มีซื้อประมาณกี่บาทคะชามีเงินอยู่14 บาทเอาไปซื้อดินสอแล้ว7 บาทคะชาจะเหลือเงินกี่บาทในข้อนี้ครูวิปาจะให้เราทำโดยวิธีการใช้บล็อกลองทำแบบใช้บล็อกนะคะเขียนโจทย์ได้ไหมครับโจทย์ไม่ต้องเขียนครับ
คุณครูถามเสร็จแล้วค่ะน้องปานาเสร็จแล้วค่ะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วค่ะครูค่ะน้องมีนาเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงแล้วก็เขียนข้อ3เอาไว้แล้วค่ะโอ้เตรียมความพร้อมแล้วเนาะเสร็จแล้วครับครับครูครับครับผมครูให้ทำในสมุดใช่ไหมครับใช่ครับต้องพูดเสร็จข้อ2เลยครับครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนะครับต้นเจ็ดต้นเสร็จข้อ2แล้วครับครับผมตอบครับคุณครูคุณครูพี่ภาษาเสร็จแล้วค่ะจบแล้วยังน้องปานาขอตอบค่ะได้ค่ะปานาน้องปานาทำบล็อก14บล็อกค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปานาแป๊บนึงนะลูกได้ค่ะคุณครูคะน้องขอตอบครับเดี๋ยวข้อนี้นะคะใช่ยาวยังครูครับแล้วไม่ช่วยกันดังมีใครยังไม่เสร็จในข้อนี้คะมีใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยครับครูมีใครยังไม่เสร็จในข้อนี้บ้างเอ่ยข้อนี้นะครูขอตอบครับอีกอันขอต้นขอตอบครับข้อที่2ได้ไหมครับ
ข้อที่สองเดี๋ยวมีข้อต่อไปอีกนะคะเดี๋ยวมีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวได้ตอบแน่ครับเดี๋ยววันนี้ขอของต้นนะครับต้นไม่ได้ตอบทีแล้วทุกคนยังตอบทีว่าใครเดี๋ยวตอนนั้นเป็นคนจองแล้วค่ะใจเย็นลูกใจเย็นนะคะเดี๋ยวเป็นน้องปานาก่อนนะคะปานาได้ว่ายังไงเอ่ยทำบล็อกแนวนอน14บล็อกค่ะปานาทำบล็อกแนวนอน14บล็อกแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะล่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ย6 7 8 12 13 14ลบออกไป7บล็อกค่ะกากบาททิ้งค่ะกากบาททิ้งใช่ไหมคะ7บล็อกค่ะเดี๋ยวคุยไปก่อนนับอีกรอบหนึ่งนะคะมาเติมใหม่ใช่ตรงต้องคิดหัวนุ่มันเติมใหม่ที่ตอนนี้นุ่มตรงหมากากระบาดทิ้งไป7 1บล็อกค่ะต้องเข้าแล้ว3 4 5 6 7เท่ากับ6ค่ะเหลือ6ค่ะเหลือ14ลบ7ของปานาเหลือ6ใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปเขียนด้านล่างม็อกหมอก็ได้7ค่ะหมอก็ได้7ค่ะของน้ำได้7ครับลูกได้6ครับของก็น้ำได้7ครับมีน้ำได้7ปานาปานาลงนับตัวใหม่นะลูกว่าปานาได้เท่าไหร่ปานาบอกว่าปานาได้6นะเมื่อกี้นับผิดมั้ง1 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 ครับเดี๋ยวขอเป็นน้อง7ค่ะน้องเติ้ลเหลือ7ค่ะเหลือ7ใช่ไหมคะน้องบานานับผิดค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะลูกเรานับผิดเราสามารถนับใหม่ได้นะคะแก้ไขในคำตอบได้นะคะขอบคุณค่ะขอน้องต้นน้องต้นครับครับต้นน้ำทำให้เหมือนบานาครับต้นน้ำบอกเป็นครับเรียกต้นทำไมเหรอครับเดี๋ยวคุณพี่ปายขอเป็นน้องต้นก่อนนะน้องต้นว่าน้องต้นทำยังไงเอ่ยในข้อนี้วาดบล็อก10อันครับอันแรกแบบแนวตั้งวาดบล็อก10อันของน้องต้นนะสีเหลืองไม่ค่อยเห็นเลยเด็กๆเห็นไหมสีเหลืองคุณพี่ปายเขียนไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นครับเอาเป็นสีเขียวแทนเห็นหรือยังสีเขียวเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับของต้นต้นวาดบล็อกเท่าไหร่ก่อนนะวาดบล็อก10ครับแบบแมวตั้งวาดบล็อก10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วาดบล็อกแบบแมวตั้ง10ก่อนเนาะแล้วก็ทำยังไงแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็ข้างๆเป็น4ครับข้างๆเป็น4เหมือนกันครับครับผมได้เหมือนของต้นแล้วใช่ไหมกากบาท
7ครับกากบาทกากบาทได้7ใช่ไหมคะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ตอบตอบแล้วก็7ครับแล้วก็ตอบ7นะคะของตุ้นได้2เส้นครับตอบ7โอเคเป็นเลขไทยครับตอบตอบค่ะต้นน้ำต้นน้ำทำเหมือนครับทำเหมือนใครครับต้นครับต้นน้ำทำเหมือนต้นด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ทั้งต้นน้ำทั้งต้นเลยมีใครที่ไม่เหมือนสองสามคนนี้บ้างเอ่ยมีไหมคะแบบบล็อกคชาครับคชาเจ้าของโจทย์เลยคชาทำยังไงเอ่ยคชาทำบล็อกสิบคชาเขียน14-7แล้วก็ทำบล็อก14แล้วก็ทำบล็อกอีก7แล้วก็เอามาโยงกันเอามาให้คู่กันครับเดี๋ยวกุ้ยปลายขออันนี้ก่อนนะของคชาหนูคชาทำบล็อก14ใช่ไหมคะครับตรงนี้พอไหมเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8ครู9 4 11 12กระชาทำแนวนอนครับทำแนวนอนโอเคถ้าเป็นแนวนอนเดี๋ยวคุณพี่ปายขอย้ายหน่อยนะขอย้ายของกระชามาฝั่งนี้หน่อยขั้นตอนแรกกระชาเขียน14-7โขนใช่ไหมคะครับแล้วก็ทำบล็อก14ก่อนใช่ไหมครับครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอเคแล้วก็ทำบล็อก7ไว้ด้านหลังหรือว่าข้างล่างครับข้างล่างครับข้างล่างสองสามนั้นสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ยังไงต่อนะลูกลูกศรโยงคู่ครับลูกศรโยงคู่แบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไหนขอดูสิของบ้านของชาชานี่ครับชูขึ้นมาข้างบนหน่อยครับใกล้ๆหน่อยลูกโยงไปแต่ละอันใช่ไหมคะครับแบบนี้เนาะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโยงไปเท่าไหร่คะโยงไปจนหมดเจ็ดเลยใช่ไหมครับโอเค4แล้ว5 6แล้วก็7แบบนี้ใช่ไหมคะครับแล้วหลังจากนั้นคัชชาได้คำตอบว่าอย่างไรเอ่ย7ครับตอบ7 7ก็คือจำนวนข้างหน้าหรือข้างหลังที่คัชชาเลือกคัชชาเลือกตอบจำนวนตรงไหนคะที่เหลือครับที่เหลือที่ไม่ได้โยงใช่ไหมคะครับโอเคขอสั้นหนึ่งครับ
อ่ะมีแตกต่างจากตรงนี้อีกใช่ไหมคะครับอ่ะน้องอะไรเอ่ยน้องทามครับน้องทามน้องทามได้ว่าอย่างไรคะเขียน14บล็อกแนวนอนครับ14บล็อกแนวนอนทอธงครับไม่ใช่ทอทหารทอธงนะครับทุกทีลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่อ่านยังไม่อ่านอ่ะแล้วก็ทำยังไงต่อคะโยงลูกศรลงไปครับโยงลูกศรลงไปไหนลูกลงไปข้างล่างครับทำแบบนี้ใช่ไหมใช่แบบนี้หรือเปล่าใช่ครับแล้วก็เขียนลบไว้ข้างหน้าบล็อกครับเขียนลบไว้ข้างหน้าลบแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทำลูกศรไปกี่อันคะลูกศรอันเดียวครับข้างใช้กดแล้วก็ทำยังไงต่อลูกเขียนบล็อกเจ็ดบล็อกครับเขียนบล็อก7บล็อก2 3 4 5 6 7แบบนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็ตอบตอบแล้วก็เขียนบล็อก7บล็อกครับตอบบล็อก7บล็อกครูค่ะน้องมีนาขอตอบนะคะเดี๋ยวข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณพี่ปายเนี่ยขอจบไว้ที่น้องทามนะเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปกันนะคะเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวให้มาตอบข้อต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไม่เอาคุณซ้ำแล้วเนาะนั่นไปที่ข้างหน้านู้นใช่ที่เป็นปิ้งนะอันนี้นู้ก็จะเป็นของน้องทามปิ้งนะโอเคนะคะเราก็จะได้แนวคิดหลายๆแนวคิดของนักเรียนนะคะโดยวิธีการใช้บล็อกเนี่ยก็ใช้ได้ในหลากหลายเลยเนาะเดี๋ยวจะไปในข้อต่อไปอันนี้แหละแต่มันมีอีกแบบนึงที่ว่ามันเป็นเลขนะมันไม่พอหรอกอันนี้ยังไม่ต้องในข้อนี้นะคะพัดมีดินสอ11แท่งเพลินมีดินสอ6แท่งเพลินมีดินสอน้อยกว่าพัดกี่แท่งนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะให้ใช้วิธีการไดอะแกรมแบบที่2ไหนพัดคุณหน่อยครับไดอะแกรมแบบที่2ฟังได้มั้ยไดอะแกรมแบบที่2นะคะครูคะน้องมีนาทำแบบไดอะแกรมจำไม่ได้แล้วค่ะแบบที่2เดี๋ยวถ้าทำแบบที่2ไม่ได้ถ้าทำแบบที่2จำไม่ได้เดี๋ยวให้หนูทำไดอะแกรมแบบที่1ก่อนนะคะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันพร้อมๆกันนะคะลบหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะลบหมดเลยนะคะโจทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นลบหมดเลยลูกเอาวันนี้มา6ก็ได้ก็อันนี้มันเท่าไหร่ก็ได้นี่ก็ตรงนี้มันได้10ป่ะโอ้มันมันลบใช่แล้วครับก็ลบครับลบก็ต้องทำตามโจทย์11นะใช่ไหมมันก็เป็น160ไปไม่หกคำพูดใช่ไหมอ่ะถ้าจำไม่ได้ก็จำแบบครูค่ะน้องมีนาเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ
ุณครูครับเวลาจำแบบที่สองไม่ได้อะครับถ้าจำแบบที่สองไม่ได้ให้หนูทำไดอะแกรมแบบที่หนึ่งนะคะค่ะครูครับนวดเสร็จนะครับครับผมคุณครูค่ะน้องเบนเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะน้องเบนครูครับไดอะแกรมแบบที่สองอันนี้ใช่ไหมครับโอเคทำแบบไดอะแกรมแบบที่สองเสร็จแล้วค่ะต่อประจบค่ะไดอะแกรมแบบที่สองเราจะแยกจากตัวหน้าใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะครูคะน่าจะแข็งแบบได้กันแบบที่ไม่แบบที่สองไม่เป็นนะคะเราเด็กแข็งได้กันแบบเดี๋ยวถ้าใครจำแบบที่สองไม่ได้ให้หนูทำแบบที่หนึ่งนะเดี๋ยวแล้วก็เว้นช่องว่างด้านหลังไว้แล้วก็เดี๋ยวให้เขียนแบบที่สองเพิ่มเติมโอเคไหมคะได้ที่เปิดมาโยนี่ไม่ได้ที่เราไปนั่งมาโอเคเสร็จแล้วค่ะมีข้าวปานาเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะน้องปานาต้องเสร็จแล้วครับครับผมทำเสร็จแล้วครับโอเคครับทำเสร็จแล้วค่ะคุณครูคะสายเสร็จแล้วค่ะคุณครูคะเสร็จแล้วครูคะน้ำเย็นเสร็จแล้วค่ะจ้า
ครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะครูคะเขียนจดนะคะครูคะเขียนจดนะคะครูคะไปเสร็จแล้วค่ะสิ่งอันไหนไม่มีใครที่ไม่เสร็จใช่ไหมคนเสร็จมาแล้วนุ๊กใช่ค่ะคุณครูครับครับถึงข้อที่เท่าไหร่อ่ะครับเดี๋ยววันนี้มี3ข้อนี้นะคะที่เป็นจุดให้เราอ่ะขอเป็นใครดีเนี่ยรอบนี้เนี่ยต้นน้ำครับต้นน้ำครับเดี๋ยวขอคนที่ยังไม่ตอบนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ตอบเลยน้องตินครับยังไม่ได้ตอบเลยครับครูยังไม่มาค่ะวันนี้เรายังไม่ได้ตอบจ้าครับครูยังไม่ได้ตอบเลยครับคุณครูพี่นะขอตอบค่ะน้องภูขอตอบครับเดี๋ยวครูพี่ปายขอเป็นน้องภูน้องภูใช่ไหมลูกน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่าน้องภูครับให้ขอคนต่อไปครับเดี๋ยวขอน้องภูก่อนนะน้องภูหรือน้องภูโอเคครับผมน้องภูก็11น้องภูนะครับน้องภู11ลบ611ลบ6นะคะทำแล้วค่ะให้11ครับถ้าอยากได้เป็น11ก็10 1กับ10ครับเดี๋ยวขอช้าๆเพราะว่าเสียงหนูอ่ะไม่มันได้ยินไม่ชัดเจนลูกพูดดังๆใส่ไมค์เอา1ไว้ข้างหน้าครับ1ไว้ข้างหน้า7เอา1ไว้ข้างหน้าครับ71แยก11ครับแยก11ใช่ไหมคะเนี่ยเอา1ตั้งไว้ก่อนใช่ไหมเอ่ยทำหลังคาด้วยครับทำหลังคาหลังคาจาก11ตรงนี้หรือจาก6คะก็ไป11กับ10ทำหลังคาไว้ด้วยครับข้างบน11บอกว่าแยก11แยก11ครับเกิดจาก1ครับ10บวก10ไม่ใช่ตรงนี้เขียนเลขอะไรนะข้างหลังขอชัดๆหน่อยลูกคุณครูคะไม่ใช่ครับ11เกิดจาก1บวก1กับ10 11เกิดจาก1กับ10ให้ครูลบก่อนให้ครูลบก่อนครับตรงไหนเอ่ยลบข้างหมดเลยที่1โยงอ่ะลบข้างหน้าหมดเลยครับที่1โยงพูดอะไรกันแล้วใส่ในอ่ะแล้วก็แยก11แยก11แยก11แยกยังไงขออีกรอบครับแยกทำหลังคาแยกจาก11ไม่ใช่ที่6แยกหลังคาเป็น1บวก11 1บวกแบบนี้หรอใช่ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็1 1กับ10 1 1กับ10ใช่มั้ยครับต่อไปเอา10ไปลบ6เอา10ไปลบ6ครับเอา10มาลบ6ได้จะกลับเท่าไหร่ดูคำตอบ10ลบ6ได้เท่าไหร่ได้4ครับเท่ากับข้างหลัง4ใช่มั้ยคะแล้วก็ทำไงต่อแล้วก็โยงเส้น1กับ4บวกกันแล้วก็โยงเส้น1กับ4ใช่ไหมคะ1กับ4บวกกันครับเท่ากับ5เท่ากับ5ตอบคือ5คำตอบคือ5
โอเคอ่ะอันนี้เป็นไดอะแกรมแบบที่หนึ่งหรือสองเอ่ยของน้องภูค่ะอ่ะอันนี้ของน้องภูก็จะเป็นไดอะแกรมแบบที่หนึ่งใช่ไหมการแยกการแยกสิบเอ็ดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวครูพี่ปายขอเป็นไดอะแกรมแบบที่สองหน่อยครับต้นน้ำไดอะแกรมแบบที่สองค่ะน้องตีนด้วยครับอ่ะเดี๋ยวขอน้องตีนนะคะเพราะเมื่อกี้ต้นน้ำตอบไปแล้วหนูขอเป็นน้องตีนนะครูครับครับต่อไปเป็นพอนะครับครับเขียน11ลบ6ครับอันไหนน้องตีนเดี๋ยวครูพี่ปลายขอหาน้องตีนก่อนอยู่ข้างๆครูพี่ปลายครับอยู่ข้างๆอันในหน้าจอของครูพี่ปลายต้องหาก่อนนะน้องตีนอ่ะเขียน11 11ลบ6แล้วก็ทำยังไงต่อครับแล้วก็มีลูกศรลงมาด้านล่างครับด้านล่างมีลูกศรลบก่อนไหมเขียนก่อนไหมหลังคาที่ด้านล่าง6ครับเขียนหลังคาที่ด้านล่าง6แล้วก็ด้านหลังคาใส่เลข5ครับข้างหลังตรงนี้ใส่เลข5ใช่ไหมใช่ครับด้านหน้าใส่เลข1ครับด้านหน้าใส่เลข1แล้วก็11ดงลูกศรมาซีที่ช่องด้านล่างครับซีที่ช่องด้านล่างล่างหนึ่งหรือล่าง11ข้างๆลงมาแบบนี้หรอลูกศรแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับตรงครับตรงๆเลยครับบล็อกหนึ่งครับตรงแบบนี้ครับโอเคตรงๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เขียน11ข้างๆหนึ่งครับแล้วเอามาลบกับหนึ่งค่ะครับสิบเอ็ดข้างๆตรงนี้ใช่ไหมข้างหนึ่งตรงนั้นใช่ครับแล้วก็เอามาลบครับเอามาลบกันครับแล้วก็เอาเขียนขีดลงมาแล้วก็เขียนโยงห้ามามาที่11แล้วก็เขียนเลข10ตรงที่เหลี่ยมๆครับโยงลงมาแล้วก็ยังไงต่อนะลงแบบนี้ครับแล้วเอา11ลงไปที่เลข5ครับโยงไปที่เลข5แล้วก็เขียนเลข10ครับแล้วก็เขียนเลข10แบบนี้ใช่ไหมเอา10มาลบกับ5ครับแล้วก็เอา10มาลบกับ5แล้วก็เขียนเหมือนกันอันด้านบนครับเขียนอะไรนะคะเขียนโค้งๆครับโค้งลำเหลี่ยมครับแล้วก็เขียนเลข5ไปที่เหลี่ยมๆครับเขียนเลข5ไปที่เหลี่ยมๆแค่นี้ครับโอเคนะคะโอเคมีอีกไหมเอ่ยขอบคุณครับน้องตีนมีอีกไหมเอ่ยไดอะแกรมแบบที่สองคุณครูค่ะน้องปานาทำไดอะแกรมแบบที่สองไม่เป็นค่ะมันยากขอทำไดอะแกรมแบบที่หนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะนั่งไงเดี๋ยว
เดี๋ยวครูพี่ปายขอคิดในไดแกรมแบบที่หนึ่งนะของครูพี่ปายนะอ่ะครูพี่ปายเนี่ยจะใช้ไดแกรมอ่ะ11-6นะแล้วก็ครูพี่ปายจะแยกเศษของ10ก่อนก็คือเท่าไหร่เอ่ย1ใช่ไหมเอ่ย10กับ1ค่ะ10กับ1ใช่ไหมคะอ่ะโดย10กับ1นี้อ่ะเดี๋ยวครูพี่ปาจะใช้แบบนี้เนาะแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยครูพี่ปาจะใส่หลังคาไว้ที่6อ่ะ6ถ้าแยกออกมาแล้วจะได้1กับอะไรเอ่ย5ครับ5ครับ5ครับใช่มั้ยคะแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยครูพี่ปายวง11กับ1ไว้นะแล้วก็11ลบ1จะเหลือเท่าไหร่ลูก10ครับ10ครับค่ะ10ใช่มั้ยคะแล้วก็ครูพี่ปายเนี่ยจะโยงมาอีกทีหนึ่งระหว่าง10กับ5แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบอ่ะ10กับ5ในตรงนี้ก็จะได้ได้5ค่ะได้5ค่ะแบบนี้จะง่ายกว่าไหมของเดย์เกมแบบที่สองง่ายกว่าไหมครับอามี่เคยเหมือนแบบนี้บ้างน้องดีครับครับครับน้องซีน้องนายครับอันนี้นะถ้าเป็นไดอะแกรมแบบที่หนึ่งอ่ะของน้องภูเมื่อกี้เนาะเราจะแยกแยกทั้ง1กับ10ไปเลยนะคะแล้วก็เอามาลบ6แล้วก็ใส่คำตอบไปด้านหลังแล้วก็เอามาบวกกันในตรงนี้แต่ถ้าเป็นไดอะแกรมแบบที่2เราจะแยกตัวหลังก็คือแยก6เนาะแล้วก็จะได้1กับ5ในตรงนี้เราก็เอา11วงกับ1เอามาลบกันนะคะคำตอบก็จะได้10แล้วก็ที่เหลือ5อยู่ข้างหลังตรงนี้เราก็เอา10มาลบกับ5คำตอบแล้วก็ใส่ข้างล่างเลยก็ข้อนี้สรุปว่าเพลินมีดินสอน้อยกว่าพัดกี่แท่งเอ่ย5แท่งครับ5แท่งค่ะ5แท่งนะคะวันนี้เราก็ได้ทำไดอะแกรมแบบที่เท่าไหร่ไปบ้างแบบที่2แบบที่1กับแบบที่2แบบที่1กับแบบที่1ค่ะแล้วก็อะไรอีกอีกอย่างนึงก็คือแบบที่3แบบใช้อะไรนะใช้อะไรนะแบบไอแกรมบล็อกใช้บล็อกนะคะวันนี้เราก็ได้ทำไป3รูปแบบนะคะกับโจทย์3ข้อของเราในวันนี้เวลาของเราก็มาหมดพอดีเลยนะคะเกินไปแล้วด้วย2นาทีนี้ก็เป็นการทบทวนให้กับนักเรียนนะคะในการคิดคำนวณทั้ง3วิธีนี้ไม่มีการบ้านค่ะนักเรียนถ่ายส่งไหมครับไม่ต้องถ่ายส่งค่ะคุณแม่ค่ะป.1วันนี้นะคะคณิตศาสตร์ไม่ต้องถ่ายส่งนะคะเอาไว้ในสมุดได้เลยนะนักเรียนค่ะเป็นหัวหน้าค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนักเรียนก่อนขอถ่ายรูปนักเรียนก่อนนะขอไปป.1ใครที่ยังไม่เปิดกล้องหน่อยเร็วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันจะถ่าย2รอบนะรอบแรกนี้1 2 3ว่าเขาลูกที่ตอนนี้วางครั้งหนึ่งได้1 2 3ครั้งนี้โอเคหัวหน้าบอกค่ะโอก้าค่ะโอก้าค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพโอก้าค่ะทุกคนทุกคนโอก้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ต้องออกใครไม่ออกก็เดี๋ยวรอเรียนวิชาต่อไปเลยนะแอนปานาขอที่ช่วยเลยแอนยายแอนคือใครก็ทีเชอร์ไงทีเชอร์ใครแจ๊จบของแจ๊จบนายแอนที่ไหนของที่เจอจบไม่ใช่ของที่เจอนายแอน
คิดเชื่อโจใช่คิดสองคิดเชื่อโจใช่ไหมครับตัวเดียวเพราะพี่คิดเชื่อไดแอนเพราะว่าไดแอนไม่สอนพี่เชื่อไดแล้วไม่สอนแล้วใช่ไหมคิดเชื่อโจคิดเชื่อโจแอนคิดเชื่อไดแอนแล้วใช่ไหมใช่เรื่องฉันแหลกกว่าแล้วคิดเชื่อไดแอนลงไหนคิดเชื่อโจดังหาใช่ไหมทามใช่เพราะพี่เชื่อไดแอนไม่สอนแล้วคิดเชื่อไดแอนไปสอนน้องอื่นแล้วคิดเชื่อโจสอนแดนคิดเชื่อไดแอนใช่ไหมน่าจะใช่แหละทำไมห้องฉันทำไมตอนนี้ของฉันน่าจะเริ่มบั๊กแล้วแหละไอแพชชั่นอะเริ่มบั๊กโอ้ยฉันจะเรียนกลับเลยอะอ้าวว่าบั๊กยังไม่ได้ว่าดีเลยว่าเปล่าเนี่ยดูแต่เพื่อนหวานเล่นเลยแล้วเพื่อยังไม่มาอีกวะเอ้ยมาค่ะอ้อมโอ้โหเอ้ย